วันนี้เป็นเกร็ดความรู้และหวังว่าเกร็ดความรู้ตรงนี้คุณครูน่าจะนำไปปรับใช้ประยุกต์ใช้ในข้อสอบของคุณครูผู้ช่วยนะครับข้อสอบกพ.หรือข้อสอบใดๆก็ตามที่เกี่ยวกับภาษาไทยพื้นฐานภาคกองเราเด้อนะฮะลุยแม่ลุยแล้วกันลุยแม่ลุยท่านได้มีกระดาษเปล่านะครับมี A4 ก็เอามาจดเพิ่มเติมตามปกติได้นะครับนะมีอะไรสงสัยอยากจะสอบถามเพิ่มเติมอยากจะแนะนำปกติก็พิมพ์มาเลยนะพร้อมอ่านด้วยนะแนะนำแนวทางด้วยนะครับวันนี้มาว่ากันคุณครูจ๋าในวันนี้จะมาเรียนในเรื่องของสำนวนกันดีกว่าคุณครูครับมานะสำนวนไทยสำนวนไทยคือจริงๆเรื่องสำนวนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่อยู่ที่คนนะจ๋านะท่านไหนใช้บ่อยพูดบ่อยสื่อสารบ่อยเนี่ยความเข้าใจภาษาไอ้สำนวนนั้นๆเนี่ยมันก็จะโอเคมันก็จะรู้จักเขาเรียกว่ารู้จักสถานการณ์ในการใช้คำดังกล่าวนั้นนั่นคุณเนาะเอางี้ดีกว่าขออธิบายแป๊บนึงคำว่าสำนวนของเราคุณต้องรู้เลยนะเนี่ยถ้าเกิดมีกรณีข้อสอบถามว่าพ่อใดใช้สำนวนต่างจากคนอื่นแล้วเราไปดูความหมายตัวเลือกแล้วมันเหมือนกันทุกตัวเลือกอาจารย์แปลว่าคนเนี่ยไม่ได้ตัดสินความเหมือนความต่างจากความหมายแล้วอาจจะตัดสินจากรูปแบบสำนวนหรือโครงสร้างสำนวนก็ได้หมายความว่าจดนิดหน่อยละกันจดนิดหน่อยขอบคุณแปดท่านอาจารย์นะขอบคุณมากเลยครับไปเลยนะครับเริ่มต้นเลยถ้าเกิดคุณครูเจอในกรณีที่บอกว่าสำนวนต่างจากข้ออื่นแล้วความหมายมันไม่ต่างเลยความหมายมันเหมือนหมดเลยอ่ะนะฮะแปลว่าคุณครูต้องดูจากโครงสร้างหรือดูจากรูปแบบสำนวนก็ได้สำนวนไทยคือการสร้างข้อความใหม่ขึ้นมาให้มีความคมคายให้แบบว่าใช้เขาเรียกว่าบอกแนวทางการดำเนินชีวิตของคนเพื่อเป็นการสะท้อนพฤติกรรมของคนสำนวนไทยจะสร้างขึ้นมาเพื่อใช้ง่ายให้คนฟังแล้วอุ้ยอยากจดจำอยากจะสะกิดใจอยากจะยึดเป็นแนวปฏิบัติอะไรอย่างเงี้ยนะเอาง่ายสำนวนไทยเป็นความหมายกว้างแต่ถ้าคุณต้องการจะแบ่งย่อยในรูปแบบสำนวนเป็นคุณตีขาอันเนี้ยมันเป็นการสมมติเรื่องการแนะนำการบอกวิธีการเรื่องการสั่งสอนอย่างเงี้ยคุณครูจำไหมนะเข้าเมืองตาเหลียวต้องเหลียวตาตาเนี่ยคือได้ไหมอยู่บ้านท่านยานิ่งดูได้แล้วว่าปั้นควายให้ลูกท่านเล่นอันนั้นแหละเขาเรียกว่าการใช้สุภาษิตเพราะเน้นในเรื่องของการสั่งสอนจ้ะวันนี้มาเรื่องสำนวนไทยปังๆเลยเดี๋ยวบอกวิธีการแปลสำนวนอย่างไรให้มันใกล้คำตอบมากที่สุดสำหรับสำนวนที่คุณไม่เคยเจอมาก่อนเนาะแต่สำนวนไหนที่ครูเคยใช้เคยเจอมาก่อนก็จะดีมากเลยนะครับก็จะแบบเขาเรียกว่าถือว่าโชคดีเผื่อเราอ่านมาเจอตรงกับที่เราเก่งมาพอดีในข้อสอบอย่างเงี้ยนะครับสำนวนไทยไหนเน้นเรื่องของการสอนแนะนำจะตามปกติได้เลยเนอะสอนแนะนำบอกแนวทางอันนี้เรียกว่าสุภาษิตเพราะสิทธิ์จะต้องถูกสอนเพราะสิทธิ์จะต้องถูกสอนสังเกตคำว่าให้ต้องอะไรอย่างนี้ครูขานะครับเป็นเรื่องสุภาษิตแน่นอนแต่ถ้าเป็นสำนวนไหนเน้นในเรื่องของการโอ้ตำหนิชื่นชมเนี่ยท่านไหนเพิ่งเข้ามาสวัสดีนะครับอาจารย์นะวันนี้เป็นความรู้เรื่องสำนวนไทยนะครับเรามาแปลกันนิดนึงว่าจะแปลอย่างไรทำความเข้าใจอย่างไรให้มันชัดเจนแล้วให้มันใกล้คำตอบมากที่สุดในกรณีที่เราไม่เคยใช้สำนวนนั้นเลยนะก็สำนวนเขามีเยอะอาจารย์โอ้โหสำนวนไทยมีหมื่นๆสำนวนแล้วใครไปแปลได้หมดใช่ไหมฮะมันต้องมีหลักการเข้าใจบ้างสิถูกไหมอาจารย์นะครับสำนวนไหนเป็นการสอนเรื่องสุภาษิตสิต้องถูกสอนแต่สำนวนไหนเป็นการชื่นชมยินดีตำหนิติวะติว่านะครับบอกว่าเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมอะไรเงี้ยเขาจะเรียกสำนวนนั้นว่าคำพังเพยเป็นการชักพังเพยเป็นการชมเชยชื่นชมหรือตำหนิก็ได้บอกความหมายด้านบวกหรือด้านลบก็ได้ประเมินเขาว่าสิ่งนั้นมันดีสุดยอดหรือมันยอดแย่ไปเลยก็ได้เข้าใจไหมครับอาจารย์สรุปง่ายๆคืออ่ะคำว่าสำนวนความหมายกว้างนางมีความหมายครอบคลุมทั้งสุภาษิตทางเพยเราจะเรียกสุภาษิตทางเพยความหมายแม้ว่าสำนวนก็ได้แต่แค่รูปแบบสำนวนนั้นถ้ามันสอนคือสุภาษิตถ้ามันตำหนิติชมเรียกว่าพังเพยจบโอเคไหมนี่คือการแบ่งความหมายของสุภาษิตสำนวนไทยพังเพยก็อ่อนแท้จริงแล้วคำว่าสำนวนไทยมีความหมายกว้างครอบคลุมเจ๊สุภาษิตและเจ๊คำพังเพยไปแล้วใช่ไหมครับสักครู่อาจารย์ปิดเสียงก่อนนี่ลืมไปแล้วเมื่อกี้นะครับสอนกลุ่มใหญ่มาแล้วก็แอบเปิดเสียงไปนิดนึงนะครับอ
ตึ้ง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 โอเคมาแต่มาว่ากันครับอาจารย์วิธีการแปลสำนวนไทยโซนสิงคโปร์ถ้าสำนวนไหนเราเคยใช้เราเคยเจอถือว่าโชคดีแล้วครับอาจารย์นะเราอ่านมาบ่อยเราสามารถกาคำตอบได้ตามที่เราแบบเคยใช้มาแต่ถ้าสำนวนไหนอ๋อคุณตีขาหนูไม่เคยเจอเลยโบราณเหลือเกินวิธีการง่ายมากครับอาจารย์ทุกสุภาษิตทุกสำนวนไทยทุกคำบังเพยเนี่ยเขาสร้างขึ้นมาเพื่อเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของคนจะสอนคนเหรอหรือตำหนิพฤติกรรมของคนเหรอหรือชื่นชมพฤติกรรมของคนเหรออะไรเงี้ยผีเน่าลงโพอันเนี้ยอันเนี้ยอันเนี้ยเรียกว่าคำเพยเพราะเป็นการประเมินเป็นการตัดสินว่าเอ้ยคนสองคนเนี้ยมันต่างฝ่ายต่างเลวทั้งคู่เหมาะสมกันแบบคือด้านชั่วทั้งคู่อาจารย์เข้าใจไหมฮะเอออันนี้เขาเรียกการประเมินค่าตัดสินนะเป็นการตำหนิเรียกว่าคำพังเพยหรือไม่นำขึ้นให้รีบตักมีคำว่าให้แนะนำบอกวิธีการสั่งสอนเรียกว่าสุภาษิตโอเคอาจารย์นะโอเคเรามาดูข้อสอบข้อแรกพร้อมกันเป็นแนวเป็นแนวข้อใดใช้สำนวนไม่ถูกต้องมาแล้วครับอาจารย์วันนี้ไม่มีเอกสารของอาจารย์นะอาจารย์สามารถจดเพิ่มเติมหรือว่าบันทึกเพิ่มเติมในสมุดโน้ตเนี่ยเป็นคู่มือเอาไว้ติวอย่างเงี้ยนะครับในวิชาต่างๆได้เลยนะคะอ่ะดูตัวถามไม่หลักการทำข้อสอบปกติแนะนำไปแล้วว่าถ้าข้อสอบถามว่าไม่ปรากฏไม่มีหรืออะไรก็ตามถ้าเกี่ยวกับภาษาไทยแล้วมีคำว่าไม่ขึ้นมาเนี่ยคุณครูต้องหาข้อที่มันมีก่อนถูกไหมเออตัดข้อที่มันปรากฏตัดข้อที่มันถูกต้องออกไปก่อนเหมือนหลักการที่ท่องว่าถามไม่ให้ตัดมีถามไม่ให้ตัดมีอ่านดูดีๆแล้วตัดมีทิ้งไปตัดข้อที่มันถูกต้องออกไปก่อนข้อที่หนึ่งชักหน้าไม่ถึงหลังคุ้นๆไหมครับสำนวนนี้พอนึกออกไหมอาจารย์นะครับอ่ะเดี๋ยวขี่สำนวนกันดีกว่าเรามาดูสำนวนกันดีกว่าครับแกว่งเท้าหาเซียนแล้วก็น้ำท่วมปากแล้วก็ดอกพิกุลลวงนะครับแล้วก็จะพูดให้เข้าใจนะนะครับงูกินหางคุณครูจานเรามาดูสมมติพร้อมกันหรือท่านใดพอจะทราบคำตอบแล้วแอบพิมพ์มาได้เลยนะอาจารย์แนนซี่ขอบคุณนะครับอยู่ด้วยกันยาวๆวันนี้เด้อยาวแค่ไหนแค่ไหนเรียกว่ายาวใช่ไหมครับคือเขาว่าชักหน้าไม่ถึงหลังเนี่ยหลายท่านอาจจะเคยใช้แต่บางท่านไม่เคยใช้ให้เรามองในมุมความหมายก่อนนะการทำความหมายสำนวนไทยถ้าไม่เคยใช้หรือไม่เคยรู้ความหมายมาก่อนเนี่ยให้เราแปลตามรูปศัพท์ปกตินะครับชักหน้าไม่ถึงหลังอะไรที่เป็นเบื้องหน้าแปลว่าสิ่งนั้นคือสิ่งที่เราสามารถสร้างประโยชน์ได้เอาง่ายๆคือสิ่งที่เราได้ประโยชน์มาได้เงินมาเบื้องหน้าทำปุ๊บได้เงินปั๊บแต่สิ่งที่อยู่เบื้องหลังคือสิ่งที่เราใช้ไปแล้วรายจ่ายภาระเบื้องหลังเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นสำนวนนี้มันจะไปเปรียบเทียบกับคนที่มีเงินหาเงินทำงานหาเงินมาแต่ไม่พอใช้กับสิ่งที่ซื้อของไปเป็นหนี้เป็นสินต้องจ่ายค่านั้นค่านี้ไม่จ่ายกับเบื้องหลังที่เรามีภาระอยู่ไม่พอกับเบื้องหลังรายจ่ายที่เรามีภาระอยู่คนประเภทนี้เราอาจจะเรียกว่าเป็นชักหน้าไม่ถึงหลังนะหรือว่ารายจ่ายไม่พอกับรายเอ้ยขอโทษครับรายรับไม่พอกับรายจ่ายนั่นเองซึ่งข้อหนึ่งมันแปลได้แล้วแม่จ้าแปลไม่ได้แล้วให้ดูรูปศัพท์แล้วก็แปลไม่ได้แล้วให้แปลรูปศัพท์คือให้แปลรูปศัพท์ตามตัวแล้วค่อยเอารูปศัพท์นั้นไปเปรียบเทียบพฤติกรรมของคนคนแกว่งเท้าหาเซียนแปลรูปศัพท์ก่อนเลยแกว่งเท้าหาเซียนปกติเซียนมันอยู่ตรงๆมันอยู่นิ่งๆของมันแต่เท้าเราอ่ะไปแกว่งเท้ามันเองการแปลสำนวนแบบนี้จึงเปรียบเทียบคนที่ยังไงครับอาจารย์เร็วยังไงครับแปลไม่ออกไม่เป็นไรแปลตามรูปศัพท์ได้เลยเปรียบเทียบกับเมื่อแปลรูปศัพท์เสร็จปุ๊บเราไปเปรียบเทียบกับนิสัยคนได้เลยเสี้ยนอยู่นิ่งเท้าแกว่งไปเองจึงเปรียบเทียบคนที่ไปหาเรื่องเอาตัวเองไปสร้างปัญหาเอาตัวเองไปยุ่งกับปัญหาเองถ้าปัญหานี้มันอยู่เฉยๆมันก็ไม่เดือดร้อนอะไรแต่เราต่างหากเอาตัวเองเข้าไปยุ่งเอาตัวเองไปยุ่งกับปัญหาแกว่งเท้าหาเสี้ยนถูกต้องแล้วค่ะเพื่อนนั่งเฉยๆนะครับเราไปยุ่งเขาทำให้เขาโกรธนะครับเขาตีเราหัวแตกโอเคใช้ได้ตัดออกไปเลยเห็นไหมครับอาจารย์สำนวนไหนแปลไม่ได้ลองใช้หลักการคุณตีดูนะครับพนักงานสอบเรื่องสำนวนเนี่ยจะสามารถแปลความหมายได้หรือว่าคาดการอนุมานความหมายได้ใกล้คำตอบมากที่สุดข้อที่3น้ำท่วมปากแปลตามรูปศัพท์โอ้คุณตีขาน้ำเต็มปากเลยค่ะทุกครั้งน้ำเต็มปากเราจะไม่ค่อยพูดไม่ได้เพราะถ้าเราพูดน้ำมันจะหยดย้อยไหลซึมเปื้อนเสื้อเต็มแขนเต็มขาแปลว่าเกิดความลำบากแล้วเนี่ยเกิดความลำบากเดือดร้อนแล้วเราเปียกน้ำไหมอาจารย์เป็นลักษณะแบบนี้เปรียบเทียบกับคนที่พูดไม่ได้
คนที่ถ้าเกิดพูดบางอย่างไปแล้วจะเกิดผลเสียกับตัวเองโอ้เห็นเจ้านายกำลังแบบเอ้ยเป็นเจ้านายที่ไม่อาวุโสสูงสุดหรอครับเป็นผู้จัดการอ่ะกำลังแบบโกงเงินอยู่โกงเงินบริษัทแต่ปริปากพูดไม่ได้อยากพูดแต่พูดไม่ได้เลยพอได้พูดเจ้านายรู้ก็จะโดนไล่ออกโดนโทษอย่างเงี้ยเคลื่อนหนักท่วมปากจ้ะแม่ใช่ไหมคะเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมให้เราแปลความหมายตามรูปศัพท์แล้วเปรียบเทียบพฤติกรรมคนนะครับไปขอเบิกอุปกรณ์คนนี้นำทั่วปากไปขอเบิกอุปกรณ์ที่ฝ่ายพัสดุไม่ได้สักอย่างอะมันไม่มีคีย์เวิร์ดไหนบอกเกี่ยวกับเรื่องของการพูดแล้วเกิดผลเสียกับตัวเองเลยใช่ไหมอาจารย์เออไปเบิกอุปกรณ์อาจจะแบบไม่กล้าพูดหรือเปล่าอยากเขินอายอย่างเงี้ยแต่ไม่ได้เกี่ยวกับการพูดไปแล้วเกิดผลเสียเลยถูกไหมคะเราไปพูดดีๆก็ได้แล้วอาจจะไปขอดีๆก็ได้มันไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับเรื่องการพูดและเกิดผลร้ายเลยแปลว่าข้อ3ของเราเป็นคำตอบที่ถูกต้องเพราะโจทย์ถามว่าใช้ผิดหนูแปลผิดนะลูกนะแต่ถ้าเกิดเราแปลถูกข้อนี้อาจารย์ถามมันควรเปลี่ยนน้ำท่วมปากเป็นคำว่าแบบดอกพิกุลล่วงอย่างนี้ได้ไหมนะครับเป็นดอกพิกุลล่วงหล่นคือคนที่อายคนเขินอะไรเงี้ยไม่อยากพูดมากเงี้ยเข้าใจไหมครับเป็นคนไม่กล้าพูดไม่กล้าพูดแต่ไม่เกี่ยวกับไม่กล้าพูดแล้วเกิดผลเสียกับตัวเองนะแค่แบบไม่อยากพูดมากแค่โชว์เป็นคนนิ่งๆอย่างเงี้ยซึ่งข้อ4ของเราเนี่ยแบบที่คุณล่วงมันแปลได้แล้วครับอาจารย์เห็นไหมไม่พูดจาบใครเนี่ยแปลได้เลยใช้ได้งูกินหางก็ถูกต้องครับแปลว่าการซัดกันเป็นทอดๆเป็นการส่งผลเป็นทอดๆในหมู่เดียวกันในกลุ่มเดียวกันงูตัวเดียวกินหางตัวเองนะครับซัดเป็นทอดๆพลอยได้รับผลลัพธ์หรือผลกระทบต่อกันไปเลยอย่างเงี้ยใช้ได้โอเคไหมครับสวัสดีครับแม่เจนมาแล้วหน้ามารุ่นแรกของคุณตีมาแล้วจ้าแม่เจนคอมเมนต์มันขึ้นไม่เท่าเด็กนะนี่เลยชัดแม่เจนแม่เจนทำไมถ่ายรูปคุณตีได้น่ากลัวมากนะครับปากมันกับโอ้โหอมลูกเปตองนะครับแม่วันนี้แม่เจนค่ะและทุกท่านค่ะเราเรียนเรื่องการให้ความหมายสำนวนนะท่านไหนเพิ่งเข้ามาคุณตีขอบคุณมากนะครับอย่างไรเข้ามาแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันเนอะให้คุณท่านจดความหมายตามคุณตีได้เลยจดหลักการทำความหมายสำนวนไทยนะครับในกรณีเราแปลความหมายไม่ได้เรามีหลักการอะไรให้ได้คำตอบใกล้เคียงคำที่ถูกต้องที่สุดก็คือ1เริ่มจากดูความหมายแตกต่างก่อนว่าถ้าสำนวนไทยมันมีความหมายย่อยอะไรสำนวนไหนเป็นการสอนเรียกว่าสุภาษิตสำนวนไหนเป็นการเปรียบเทียบเป็นการชื่นชมยินดีหรือตำหนิติว่าเรียกว่าคำพังเพยโอเคนะขอบคุณแม่เจนค่ะเป็นโฆษกดีเด่นเลยวันนี้ของเรานะครับแท็กหาเพื่อนๆร่วมอุดมการณ์ร่วมวิชาชีพประมาณแสนกว่าท่านนะแม่เจนนะนะครับแก๊งขยายใหญ่โตมากตอนนี้นะฮะเรียกว่าผู้มีอิทธิพลทางการศึกษานะแม่เจนของเรานะครับขอบคุณครับแม่เจนนะครับลุยต่อเลยนะฮะเรามาลองดูสำนวนพร้อมกันดีกว่านะครับข้อนี้แต่สอดคล้องครับสอดคล้องเขาถามว่าสอดคล้องหรือแปลความหมายได้ใกล้เคียงหรืออาจจะถูกต้องเลยก็ได้คุณครูจ๋าช้างตายทั้งตัวเอาใบบัวมาปิดไม่มิดลักษณะช้างตายทั้งตัวเขาขีดเส้นใต้ช้างตายให้เราเราแปลตามรูปศัพท์ช้างตายงานเล็กหรืองานใหญ่เราเดามาก่อนปัญหาเล็กหรือปัญหาใหญ่อู้งานช้างเห็นไหมปกติคำว่าช้างเนี่ยเรามักแปลความหมายหรือให้ความหมายในรูปของสิ่งที่มันใหญ่ๆใช่ไหมงานใหญ่ในแนววีแต่ช้างตายเนี่ยงานใหญ่แน่นะตีนะคะซึ่งตรงเนี้ยอาจารย์นันนี่สวัสดีครับแน่นอนค่ะซึ่งตรงนี้ของเราคำที่มีความหมายหมายถึงช้างตายต้องเป็นปัญหาที่มันใหญ่โตโอฬารถูกไหมครับมาดูตัวเลือกส่วนที่หนึ่งความผิดร้ายแรงร้ายแรงก็ใหญ่โตได้ใช่ไหมใช่อาจารย์นะฮะความผิดพลาดเราไม่รู้ว่าครั้งนี้มันใหญ่โตไหมมันรุนแรงหรือเปล่าเห็นไหมมันน่าจะไม่ใช่ลักษณะการแปลความหมายเกี่ยวกับช้างตายใช่ไหมครับคุณโคอย่าลืมนะงานช้างตายช้างตายเปรียบเทียบกับพฤติกรรมแปลว่าคนคนนั้นฆ่าช้างตายซึ่งมันเป็นปัญหาใหญ่แล้วใหญ่โตแล้วซึ่งข้อ1ได้เข้ารอบข้อ2ไม่ได้ทำความชั่วไม่รู้ว่าความชั่วแค่ไหนมันไม่สามารถเปรียบเทียบกับช้างได้เอาออกไปทำสิ่งเลวร้ายเลวยังพอดีแต่มีคำว่าร้ายเติมเข้ามาแปลว่าความเลวทั้งนั้นต้องเลวร้ายยิ่งใหญ่เลยข้อ4เข้ารอบการทำร้ายตัวชะกาช้างตายมันต้องทำให้เกิดปัญหาใหญ่ที่สุดแต่ทำร้ายศัตรูนี่อาจจะไม่ปัญหาก็ได้อาจจะเป็นประโยชน์ก็ได้ใช่ไหมเพราะศัตรูหัวใจเรามันมาแย่งแฟนเราเราทำร้ายมันได้นั่นเป็นความโชคดีถูกไหมอาจารย์คุณตีรู้สึกว่าไฮไลท์สีเนี่ยมันช่างแบบ
จืดจางเหลือเกินนะฮะจืดจางนะคะยิ่งกว่าความรักคุณตีเหลือเกินนะครับตอนนี้อยากเล่นจ้าเลยฮะจืดจางยิ่งกว่าขอบตาคุณตีเพราะตอนนี้ขอบตาเข้มมากแต่ช่วงนี้นอนน้อยเหลือเกินเข้ารอบตกรอบตกรอบเข้ารอบเหลือ1กับ4เมื่อเราได้1กับ4เราไปดูความหมายต่อในการแปลสำนวนปิดเอามาปิดเขาว่าเอามาปิดความมีความหมายว่าเอามาชดเชยหรือเอามาซ่อนเร้นหนึ่งกับสี่ละกันหนึ่งกับสี่แนนซี่เอ้ยนะครับอาจารย์เติมสักสวัสดีครับนะครับสวัสดีครับอาจารย์นะทุกท่านเลยเด้อนะครับเอาละเอามาปิดมันก็ต้องความหมายกับการซ่อนเร้นแน่นอนข้อนี้ไม่ต้องสืบแล้วจ้ะแม่จ๋ามันตอบข้อที่400%เห็นไหมการแปลสำนวนถ้าเกิดเราไม่เคยใช้เราไม่เคยเจอเนี่ยให้ใช้หลักการอนุมานความหมายตามรูปศัพท์แล้วค่อยเอารูปศัพท์นั้นไปเปรียบเทียบกับพฤติกรรมนิสัยใจคอของคนจ้ะ ก็จะได้ความหมายเชิงสำนวนมาทันทีโอเคไหมครับอาจารย์สวัสดีครับสามหนึ่งท่านแล้วสวัสดีครับอาจารย์ทุกท่านเลยนะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูความหมายเชิงสำนวนต่อไปอีกสักข้อหนึ่งจ้ะไปนะจ๊ะแม่จ๋าไปนะจ๊ะแม่จ๋าไปนะจ๊ะแม่จ๋าแต่เอาละเรามาดูกันดีกว่านะครับอีกสักข้อหนึ่งนะจ๊ะนะถ้าในเพิ่งเข้ามานะครับอย่าลืมจดตรงนี้นะเอางี้ดีกว่าถ้าไม่ทันอาจารย์สามารถกรองกลับไปดูย้อนหลังเลยนะครับเพราะว่าตรงพาร์ตตรงนี้กุฏิได้อธิบายเรื่องการให้ความหมายพวกสำนวนสุภาษิตพังเพยไปแล้วหาความแตกต่างของ3คำนี้ไปแล้วนะต้องกลับไปดูเองนะครับไปต่อแล้วแม่ไปต่อแล้วแม่วายมีคนเห็นนะไปต่อดีกว่านะฮะอีกสักข้อหนึ่งครับอาจารย์จากสำนวนวันนี้ลุยสำนวนหนักๆเลยแม่เจนยังอยู่ไหมครับผู้สตรีผู้มีอิทธิพลนะฮะในวงการศึกษาของเรานะครับแม่เจนจิราของกุฏินะฮะอ่ะมาดูข้อนี้อุ้ยข้อนี้อาจจะมีคำตอบโผล่แล้วอาจารย์จะพูดอาจารย์นะติ้งคุณจะแอบลบก่อนได้ไหมอาจารย์ยังมองไม่เห็นใช่ไหมครับอาจารย์แอบมองเห็นแล้วอ่ะโอเคไม่เป็นไรเรามาดูข้อ4กันมั้ยครับอาจารย์ครับข้อที่4ของเราตรงนี้เขาถามว่าสุกเอาเผากินอ่ะทีเนี้ยหลายท่านแปลคำตอบข้อ4ได้แล้วครับแต่หลายท่านหรือบางท่านอาจจะคุณดีคะหนูเพิ่งเคยได้ยินหนูไม่รู้แปลว่ายังไงคุณครูกุฏิบอกหลักการแล้วนะให้แปลตามรูปศัพท์ให้แปลตามรูปศัพท์ให้เจนค่ะคำว่าสุกกับคำว่าเผาอย่างน้อยคุณครูรู้คำว่ากินก็รู้อ่ะคำว่าเอาก็แปลออกอ่ะโอเคไหมถ้าแปลตามรูปศัพท์จริงๆแล้วสุกเอาเผากินคือมันแปลตามความหมายการกินอาหารชิ้นนั้นสุกพอดีอ่ะก็เอามาเผาจนไหม้ก็เอามากินในลักษณะการไม่ว่าจะสุกหรือว่าไหม้หรือว่าดิบๆบ้างอะไรเงี้ยก็กินไว้ก่อนทำอะไรก็ได้กูขอได้กินไว้ก่อนใช่ไหมครับเปรียบเทียบคนประเภทนี้ว่าเป็นคนที่ไม่เน้นความละเอียดสวยงามแต่ขอให้เสร็จไปให้จบๆไปเข้าใจไหมครับเห็นไหมเราแปลตามรูปศัพท์แล้วเปรียบเทียบกับพฤติกรรมของคนได้เลยข้อนี้จึงตอบหมายเลข4ครับทำพอเสร็จไปทำพอแล้วไปจะแล้วไปอย่างเงี้ยใช่ไหมครับอย่างเงี้ยอย่าลืมนะครับข้อสอบของเราถ้าแปลรูปศัพท์ได้เปรียบเทียบกับนิสัยคนได้เลยเนี่ยนี่คือหลักการในการทำข้อสอบเรื่องสำนวนไทยทำแบบสุกเอาเผากินไม่ว่าจะสุกก็เอามากินเถอะไม่ว่าจะไหม้เกินไปก็เอามากินเถอะทำอย่างไรก็ได้ชิดขอได้กินไว้ก่อนเหมือนกันครับขอให้เสร็จไปก่อนแล้วกันไม่ต้องเน้นละเอียดแล้วไม่ต้องเวอร์วิจิตวิสมาหลาแล้วขอให้มันละเอียดขอให้มันแบบได้ส่งอ่ะขอให้มันเสร็จสิ้นฉันก็เอาแล้วเรียกอย่างหนึ่งว่าทำลวกๆหรือทำแบบขอไปทีเนี่ยเขาเรียกแบบนี้แล้วเขาเรียกแบบนี้อะมันเป็นยังไงละมันเป็นยังไงจิ้มมาจุ่มแล้วก็จุ่มมาจิ้มนะคะอีกสักข้อหนึ่งค่ะแม่อีกสักข้อหนึ่งค่ะเรื่องสำนวนเนี่ยอีกสักข้อหลายข้อแล้วคุณตีขาไม่ได้จะไปทันทีใช่ไหมอาจารย์นะคะเอาละเรามาดูสำนวนเขาที่นี่ดีกว่าเราแป๊บนึงนะเขาจานนะเราแป๊บนึงนะนะครับบ้านเฮานั้นมีผู้ท้าผู้แก้วเสียงนะฮะช่วงนี้ไม่ต้องสงสัยว่าทำไมกุฏิเสียงแหบเสลดเหลือเกินนะครับวันนี้สอนจะครบ12ชั่วโมงแล้วอาจารย์ค่ะนะครับและการสอนจะกุฏิแต่ละครั้งนี่คืออ๋อนะนึกว่าคางคกเป็นเสียงอ๋ออะนะครับเริ่มแกงตัวเองแล้วครับตอนนี้เริ่มบูลลี่ตัวเองแล้วหนึ่งอ่ะเรามาดูสำนวนพร้อมกันดีกว่าในข้อนี้นี่เลยอ่ะ
นะฮะเอาข้อสอบแนวของน้องๆม.6ให้ได้ลองดูกันก่อนนะครับคุณดูครับสำหรับข้อที่1เนี่ยเขาบอกว่าเป็นคนที่เพื่อนๆรังเกียจนี่คือความหมายนะเพื่อนๆรังเกียจนะครับไม่อยากพูดด้วยถ้าเรารู้ความหมายว่ามันรังเกียจเราสามารถมาอธิบายศัพท์จากการแปลตรงๆนะครูนะหมาห่วงก้างหมาหางด้วนหมาหัวเน่าหมาสองรางแล้วก็หมาจนตอกหมาทั้ง4รูปแบบทั้ง5รูปแบบนี้หมาแบบไหนที่น่าจะมีการรังเกียจไม่อยากเข้าใกล้อ้าวแต่ผู้หาที่จริงหมาจนตอกผมไม่อยากเข้าใกล้คันหนูกลัวหนูกลัวมันกัดหนูไงแต่ความหมายตรงนี้คือไม่อยากเข้าใกล้เพราะรังเกียจสิ่งที่น่ารังเกียจสิ่งที่โดนเกลียดมันต้องเป็นการใช้หมาหัวเน่าเพราะมันเหม็นใช่ไหมล่ะเหม็นอยากเข้ามารังเกียจถูกไหมอาจารย์ที่เรียกว่าแปรสี่ตัวเรื่องที่เหลือค่ะหมาหางหมาห่วงก้างเห็นไหมหมาห่วงก้างแต่ตามรูปศัพท์คือหมามันห่วงก้างก้างของจริงของมันไงเป็นเปรียบเทียบกับคนที่ห่วงของที่เป็นของตนเองเข้าใจไหมครับเห็นไหมนี่เราแปลได้เลยเนี่ยมันกินอาหารเสร็จมันก็เหลือก้างไว้อยู่เนี่ยเหลือก้างเหลือกระดูกไว้นะครับก็เป็นการห่วงของที่เป็นของฉันเองนะครับหมาหางด้วนเอาเลยนะเอาเลยนะปกติหมาหางหมาป่าหมาทั่วไปเนี่ยเขาจะแบบมีหางแต่หมาหางด้วนเป็นลักษณะหมาที่แบบมันแปลกไม่ค่อยมีใครเหมือนนะครับแต่หมาหางด้วนประเภทเนี้ยฟังนะครับมันเป็นหมาที่พยายามจะแบบว่าทำให้ตัวเองดูเป็นปกติดูไม่แตกต่างคนอื่นดูแบบว่าไม่ได้ผิดอะไรเปรียบเทียบกับคนประเภทนี้คือคนที่ตัวเองมีความผิดหรือว่าตัวเองทำเรื่องที่ผิดแล้วพยายามแบบให้คนอื่นเห็นให้คนอื่นทำตามว่าฉันไม่ผิดนะอย่างเงี้ยถูกไหมนะมาเอานะคะสักครู่แล้วไม่ได้จะโทรกลับนะคะคือไม่โทรมาพอดีนะคะซึ่งตรงนี้ของเราเนี่ยจะเป็นเรื่องที่แบบมาหางด้วนคือฉันดูแปลกแยกฉันดูไม่เหมือนฉันดูทำอะไรผิดพลาดมาบางอย่างแต่พยายามทำตัวเองหรือทำให้คนอื่นรู้ว่าฉันไม่ได้ผิดอะไรและคนอื่นมองเป็นเรื่องปกติเขาเรียกว่าคนประเภทมาหางด้วนทำผิดพลาดมาแล้วหลอกล่อแล้วหลอกลวงหรือทำตัวให้คนอื่นดูเหมือนว่าฉันไม่ผิดและทำตามตัวเองประมาณนี้นะครูนะนะครับมาหางด้วนแล้วก็มาหางด้วนมันเป็นอย่างไรมันเป็นหยุดก่อนเพิ่งไปครับหมาสองรางรางตรงนี้น่าจะหมายถึงลักษณะของการใช้รางครับท่านคงปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมครับว่าการบรรยายครั้งนี้นั้นมีประโยชน์ขอฝากท่านส่งต่อความสำเร็จโดยการกดแชร์กดไลค์กดติดตามคลิปนี้เพื่อทำให้เป็นการให้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดและติดตามอาจารย์แก๊ปได้ในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับ